ปีขานสัตว์ประจำปีเกิดคือเสือพระธาตุช่อแฮวัดพระธาตุช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองแพร่มาแต่โบราณตามตำนานกล่าวว่าขุนรั้วอ้ายก้อมเป็นผู้สร้างปรากฏหลักฐานการบูรณะปฏิสังขรณ์ระหว่างพ.ศ. 1879ถึง1881ในสมัยพระมหาธรรมราชาหรือพระยาลิไทยเมื่อครั้งยังทรงเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัยลักษณะองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้12ศิลปะแบบเชียงแสนสูง33เมตรฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ11เมตรสร้างด้วยอิฐโบกปูนหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองลงรักปิดทองคำบูชาพระธาตุตั้งนโมสามจบโกเสยยะทชักคะปัปพเตสัตตมะโนลัมเมพุทธะเกสาธาตุปฏิทิตาอหังวันทามิสัพพทาอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพทา